ทุกคนรู้แฟนคลับรู้ธรรมศาสตร์เราทำเพื่อประชาชนมาโดยตลอดเพราะเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนส่วนการพัฒนาทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยนั้นสิ่งที่สำคัญขณะนี้ที่เราดำเนินการก็คือในเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์นะคะซึ่งก่อนที่จะเกิดโควิดระบาดนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อยู่แล้วผ่านโครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชาออนไลน์นะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาแล้วก็ประชาชนคนไทยของเราได้มีโอกาสที่จะพัฒนาการเรียนรู้ตัวของตัวเองนั้นเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในฐานะที่ธรรมศาสตร์นั้นเนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนอันนี้ก็เป็นความเป็นจริงที่คงอยู่เสมอมานั้นก็อยากที่จะให้นักศึกษานั้นเมื่อได้มีโอกาสศึกษาสำเร็จแล้วมีองค์ความรู้แล้วก็อยากที่จะให้ไปทำงานและทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจนั่นเองและต่อประเทศชาติประชาชนซึ่งก็จะยังคงความเป็นธรรมศาสตร์ของเราตลอดไปที่เราจะยังคงความภาคภูมิใจที่เราทำประโยชน์เพื่อประชาชนคนไทยทั้งมวลในโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะครบรอบ86ปีนะคะแล้วก็จะเริ่มต้นปีที่87ในหลังจากวันที่27มิถุนายนนี้ก็ขอให้บุคลากรคณาจารย์นักศึกษาทั้งหลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความสุขความเจริญแล้วก็ร่วมมือกันในการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าตลอดไป